จากกรณีที่แอนนาเปมยุดาวัฒน์สังออกมาโพสต์โอดถึงรถไฟฟ้าแบรนด์หรูคันใหม่ที่เจ้าตัวบอกว่าเพิ่งถอยมือหนึ่งมาได้ไม่ถึง2เดือนแต่รถกลับพังดับกลางทางด่วนสุดท้ายจึงตัดสินใจบอกลารถหรูขอหันกลับไปใช้ MG ดีกว่าแอนนาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าซื้อแบรนด์หรูโมเดล3มือหนึ่งขับไปได้ไม่ถึง2เดือนรถพังงงมากประหยัดแต่ไปไม่รอดไปต่อไม่ถูกเลยโชคดีรถหลังวิ่งมาไม่เร็วไม่งั้นจบเลยอุตส่าห์ขายพอร์ตมาพึ่งรถไฟฟ้าซึ่งต่อมาแอนนาอัปเดตความเคลื่อนไหวอีกว่าลาก่อนปอร์เช่ลาก่อนเทสลากลับมาขับ MG จบไม่ต้องแบกค่างวดซื้อสดไปเลยหรูหราไม่ไหวแล้วซ่อมแพงจัดและล่าสุด Facebook Page Blink Drive ซึ่งเป็นเพจอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่เกิดขึ้นกับรถของแอนนาหลังจากที่มีคนสงสัยมากมายว่ารถไฟฟ้าของแบรนด์ดังกล่าวแย่ได้เบอร์นั้นเลยเหรอสาเหตุที่ต้องโพสต์ตรงนี้เพราะสมาชิกเพจถามหลังไมค์กันมาเยอะมากว่ารถไฟฟ้าเทสลามันแย่ได้เบอร์นี้เลยเหรอผมก็อธิบายไป 2-3 คนแล้วแต่ก็ยังมี 2-3 ทักมาอีก1ชั่วโมงให้หลังผมก็มาอธิบายตรงหน้าเพจละกันครับรถของคุณแอนนายังไม่ได้ทำโคมดีลีทครับแสดงว่าเป็นรถก่อนปี2020ครับผมไม่รู้ว่าคุณแอนนาไปซื้อรถเทสลาโมเดล3ปี2019มือหนึ่งมาเมื่อ2เดือนที่แล้วมาได้ยังไงนะครับถ้าอยากพิสูจน์ว่ารถของคุณเป็นปีอะไรรบกวนถ่ายรูปวินนัมเบอร์ตัวถังรถคันนี้มาให้ผมพิสูจน์ด้วยครับแล้วการโพสต์รูปรถโดยไม่บอกอาการว่าเป็นอะไรเสียนั้นเหมือนการดิสเครดิตยี่ห้อนั้นไปเลยครับอย่างน้อยน่าจะบอกสักหน่อยว่าซื้อจากเกรย์ไหนเพราะการไม่บอกแบบนี้มันเหมือนการเหมารวมเกรย์ทุกเจ้าในไทยไปในตัวครับหรือบอกสักหน่อยว่าขับขี่ยังไงอาการเสียนั้นมีอะไรบ้างรถก่อนเสียมีสัญญาณแจ้งเตือนอะไรบ้างอารมณ์เหมือนผมซื้อ iPhone 13 Pro มือหนึ่งย้อมแมวจากร้านมือถือในอินเทอร์เน็ตมาแล้วจอดับผมก็บอกว่าเฮ้ยใช้งานมา2เดือนจอดับแล้ววะไม่ทนเลยมือถือเนี่ยยี่ห้อนี้ห่วยจริงๆประมาณนั้นครับแต่แฟลชที่เห็นคือรถคันนี้มันปี2019ครับไม่ใช่ปี2022ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ